โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮดเดย์นี่ครับผมกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในฟาร์มผมกันอีกเช่นเคยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับก็ได้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่วันนี้สินะครับผมก็อีเวนต์ตกปลาระดับโลกเนาะนะครับก็ได้เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับก็เข้ามาได้ประมาณสัก 2-3 วันแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเล่นเลยนะครับผมก็เลยแบบนะครับภารกิจมันก็ยังไม่คืบหน้าเลยนะครับดูจากหน้าจองผมตอนนี้นะครับผมตกปลาของผมเนี่ยยังได้0ปอนด์อยู่เลยเนี่ยนี่ครับเป็นการเป็นอีเวนต์ตกปลานะครับผมที่เราจะสามารถหาปลาหายากได้นะครับผมไอพวกปลาหายากๆเนี่ยมันจะตกได้ในช่วงอีเวนต์นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตกได้เยอะเนี่ยนะครับก็จะสะสมน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะปลดล็อกอีเวนต์ระดับโลกเนาะนะครับผมแล้วเราก็จะได้รับเพชร10เม็ดนั่นเองนะแต่ว่าเราก็ต้องให้เป้าหมายทั่วโลกเนี่ยมันถึงเกณฑ์ด้วยนะผมถ้าเป้าหมายทั่วโลกมันถึงเกณฑ์เราถึงจะได้รับเพชร10เม็ดนะครับผมนี่ก็มาตกปลาช่วยๆกันนะครับผมเลยอีก1วัน22ชั่วโมงเนาะนะครับวันนี้ก็มีเวลามาลงมาอัดคลิปนะผมมีเวลาเล็กน้อยนะผมมาอัดคลิปเพราะว่าวันนี้เขาเรียกว่าไงล่ะอาจารย์ไม่อยู่นี่ครับหนูล่าเริงนี่ครับผมครูไม่อยู่หนูล่าเริงอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็เลยเลิกเรียนเร็วหน่อยนะครับก็เลยรีบกลับบ้านมาอัดคลิปนะผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวลงเล่นเพลินๆบ่อยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อเนี่ยผมแบบเอ้ยพี่แม่งลงแต่เล่นเพลินๆอะไรอย่างนี้ไม่เห็นมีเสียงพี่เลยนะครับผมก็คือจะอธิบายก่อนว่าไอ้เจ้าเฮเดเล่นเพลินๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะผมแบบไม่มีเสียงผมพูดเนี่ยผมเป็นแบบให้ฟังเสียงเกมไปเรื่อยๆนะผมอะไรประมาณนี้เนาะก็มันก็จะมีคนที่แบบว่าชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะนะครับก็นั่นแหละก็ขอให้ดูเพลินๆไปนะครับผมแบบเปิดไปก็นั่งกินข้าวไปหรือไม่ก็ทำกันบ้านแล้วก็เปิดคลิปผมดูอะไรแบบนี้เนี่ยผมเฮเดเล่นเพลินๆก็จะมีจุดประสงค์เพื่ ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ผ่อนคลายเนาะนะครับผมได้ดูเกมเฮเดไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำเฮเดเล่นเพลินๆเนี่ยนะครับผมก็มีแรงบันดาลใจนะผมมาจากคลิปฝรั่งนะครับผมที่เขาเล่นเนาะนะครับที่แบบเขาไม่ได้พูดไม่ได้พากอะไรนะครับผมแบบเขาก็เล่นไปเรื่อยๆของเขาเนี่ยผมผมก็เลยแบบได้แรงบันดาลใจตรงนั้นในการมาทำคลิปนะผมก็เลยอยากเห็นคนไทยทำบ้างนะครับผมก็เลยทำนะครับผมเนี่ยมันจะได้มีในเวอร์ชันของคนไทยเนาะนะครับผมในการทำคลิปแบบไม่มีเสียงพูดเนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำอีเวนต์ตกปลากันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ่อตกปลากันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหยื่อผมเนี่ยทำไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็เหยื่อสีผมมีแค่เหยื่อสีเขียวเนาะนะครับผมไม่ได้ทำเหยื่อสีอื่นเพิ่มเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะนะครับก็เลยเหยื่อสีอื่นมันก็เลยแบบนะไม่ค่อยได้ทำนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยนะครับผมซึ่งปลาหายากเนี่ยผมมันก็มีหลายตัวนะผมที่ผมยังไม่สามารถที่จะตกได้อ่ะผมตกได้นะผมลืมกดรับเพชรนะครับผมเนี่ยเราก็เปิดมาดูนะผมที่สมุดปลาของเรานะครับว่าเราตกได้ปลาแบบไหนไปแล้วบ้างนะครับเราสามารถกดรับเพชรได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับได้เพชรอีกแล้วนะครับเอ้ยทำไมผมดองปลาไปเยอะจังวะคุณผู้ชมผมคือผมแบบผมตกปลาแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาไงคุณผู้ชมนี่ครับมีปลาหลายตัวเลยที่เรายังไม่ได้นะผมเนี่ยเหยื่อสีฟ้านะครับผมก็มีนะครับเหยื่อสีทองนะครับผมปลาทองนะครับก็พยายามสะสมให้มันครบทุกน้ำหนักนะครับผมมันจะมีน้ำหนักแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเนาะนะครับในแต่ละชนิดเนาะนะครับนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมมาเล่นอีเวนต์ตกปลากันด้วยนะครับผมมันก็แบบเป็นอีเวนต์ที่ดีนะครับผมในการที่เราจะหาบัตรกำนันนะครับผมแล้วก็เราจะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยนะนี่ครับได้รับเพชรจากการตกปลานะครับหายากเนาะนะครับประมาณนั้นนะฮะ 2-3 เม็ด 4-5 เม็ดก็เก็บเรื่อยๆนะผมนะฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเพชรครับมันก็นั่นแหละนะครับผมมันก็หายากนะฮะมันก็หาไม่ได้ยากนะเพชรนะครับผมคือเราถ้าเกิดว่าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเราก็จะมีเพชรเยอะเนี่ยผมคือแบบบางคนแบบไม่ใช้เลยนะผมอะไรแบบนี้เขาก็จะมีเพชรอยู่เป็นร้อยๆเพชรก็มีนะพวกนี้ผมก็เคยเห็นนะคือแบบเขาไม่ได้เติมเงินจริงสักบาทเลยเนี่ยผมแบบนี่ครับก็มีเพชรเยอะได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเยอะเนาะนะครับก็มีคนเคยทำได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ครับเรามาตกปลากันดีกว่าครับโอ้ยตัวนี้นี่ดิ้นนะครับผมตัวนี้ดิ้นตัวนี้ดิ้นตัวนี้ดื้อเนี่ยผมถ้าตัวดื้อๆดิ้นๆเนี่ยจะเป็นแซลมอนดานูมเนี่ยผมตัวยาวๆเนาะนะครับน้ำหนักน้อยๆเนี่ยผมนี่ครับแซลมอนดานูมนะผมน้ำหนักมันจะน้อยมากนะครับผมคุณผู้ชมโอเคนะครับตกปลาไปนี่มาครับจังหวะนี้ครับเราจะได้ปลาอะไรนี่ครับผมลากมาแล้วจุดกระชากลากเลื้อยมาโอ้โหได้ตัวเดิมเนี่ยได้แซลมอนดานูมตัวเดิมเลยครับผม
แล้วก็ผมมีทิกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากตกปลาในช่วงอีเวนต์เนี่ยให้มันได้น้ำหนักเยอะขึ้นเลยนะครับผมแนะนำให้เปิดบูสเตอร์ตกปลาน้ำหนักคูณ2นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีก็สามารถเปิดได้นะเปิดใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ตกปลานะครับเราจะได้ปลาน้ำหนักคูณ2นะครับผมเราจะได้ปลาน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับผมแล้วอีเวนต์ก็จะเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเติมฟาร์มพาร์ทก็สามารถเปิดไอ้เจ้านี้ใช้ได้นะครับผมเนี่ยไอ้จุดหาปลาฟื้นฟูเร็วขึ้น 50% นะครับผมมันเราจะสามารถตกปลาได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้น้ำหนักเยอะขึ้นนะเป็นคอมโบบูสเตอร์ตกปลานะผมที่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทำภารกิจแข่งม้าใครอยากจะเอาไปทำอีเวนต์ตกปลาแบบนี้นะผมก็สามารถใช้บูสเตอร์เจ้านี้นะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเจ้าบูสเตอร์ตกปลาได้น้ำหนักเพิ่ม2เท่านะครับผมก็ไปหาไปใช้กันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันหาได้ยังไงนะผมแต่มันก็แบบมันจะมาในช่วงอีเวนต์นั่นแหละนะครับผมมาให้เราเปิดกล่องตามบ้านกงบ้านเก๊กอะไรแบบนี้แหละนะครับก็นั่นแหละรอติดตามแล้วกันเนาะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ตกปลาเนาะนะครับใครอยากที่จะเข้ามาเล่นก็สามารถรีบเข้ามาเล่นกันนะครับผมเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะผมที่ผมเข้ามาอัดคลิปแล้วก็จะลงวันพฤหัสด้วยนะผมนี่ครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะผมอัดคลิปวันเดียวตัดวันเดียวแล้วก็ลงในวันเดียวเนี่ยปกติผมจะดองคลิปไว้นะผมแบบดองไว้สักวัน2วันแล้วค่อยลงแบบนี้นะครับผมนะครับครั้งเต็มอีกปะโถนะครับเดี๋ยวเคลียร์ครั้งแป๊บนึงโอเคเรากลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากที่ผมไปเคลียร์คลังมานะครับผมไปเคลียร์ลงนามานะครับผมก็ได้พื้นที่ว่างมาในระดับนึงนะครับผมก็เลยสามารถเก็บของได้นะครับผมโอเคเยี่ยมนะฮะเดี๋ยววางตะข่าย lobster แล้วกันนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปพีเดย์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ก็นะครับก็จะเป็นช่วงท้ายเทอมเนาะนะครับผมก็จะต้องทำโปรเจกต์ส่งนะครับผมแต่ว่ามันก็อีกหลายเดือนอยู่นะครับผมก็แบบมีเวลาคิดอีกเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเรียนมหาลัยระดับแบบระดับมหาลัยระดับอาชีวะอะไรพวกนี้นะครับผมคุณก็จะรู้ว่ามันต้องทำโปรเจกต์จบนะครับผมก่อนที่เราจะเรียนจบเนี่ยมันต้องมีโปรเจกต์จบนะครับผมสักหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นงานจบท้ายเทอมในพวกนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆม.ปลายนะครับผมก็จะทำเป็นพวกโครงงานที่แม่ผมก่อนจบนะครับอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมทำเป็นโปรเจกต์เลยนะแบบมหาลัยเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้เรียนมหาลัยนะผมเรียนผมเรียนสายอาชีพนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องทำโปรเจกต์จบเหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละคล้ายๆกับมหาลัยแหละนะครับผมแต่ว่ามหาลัยเขาจะแบบเขาจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านี้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เรียนมหาลัยนี่ครับนะครับใครที่เรียนมหาลัยก็ขอโชคดีนะครับผมทุกคนเนาะครับแต่ว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ชั้นประถมซะส่วนมากเนาะนะครับผมนี่ครับก็มีส่วนน้อยนะผมที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาดูเนาะนะครับนั่นแหละครับก็มีแต่เด็กมาดูนะครับผมก็สวัสดีน้องๆด้วยแล้วกันครับรับชมที่ผมแล้วก็กรุณาเม้นอย่างสุภาพนะครับแล้วก็อย่าสแปมนะครับผมอย่าสแปมเม้นนะครับอย่าสแปมเม้นก็คืออย่าเม้นแบบยังไงล่ะเม้นแบบเม้นเรื่อยๆแบบยังไงไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกแต่แบบนั่นแหละนะครับผมก็เมานิดนึงนะครับผมนะฮะอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับผมก็ขอให้เข้าใจกันนะฮะนะครับเป็นบ้าเลยวะเนี่ยนะครับก็ฟาร์มพาร์ทนะครับฟาร์มพาร์ทนี่ราคาก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมคือตัวเกมเขาไม่ได้เพิ่มราคาฟาร์มพาร์ทนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะนะครับผมค่าภาษีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเรียนเรื่องภาษีก็น่าจะรู้เนาะนะครับก็คือเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นภาษีอะไรพวกนี้นะครับผมทางแบบนะครับเกมเขาก็เลยต้องแบบปรับราคานะครับผมให้มันขึ้นตามนะครับผมตามยังไงล่ะตามเศรษฐกิจมั้งนะครับผมแต่ว่ามันก็แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีนั่นแหละเกี่ยวกับประเทศนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับผมเกี่ยวกับความเจริญของประเทศเรานะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมนะครับมันนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกผมก็อธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันเกี่ยวกับภาษีนะครับผมเกี่ยวกับภาษีนำเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นเกมจากต่างประเทศนะครับผมมันไม่ใช่เกมในประเทศไทยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อเกมเนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อในราคาเดียวกันของทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเงินของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเว้ยคุณผู้ชมมันก็เลยแบบประเทศนั้นจะน้อยประเทศนี้จะเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับว่าภาษีประเทศนั้นจะเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งประเทศไทยคุณก็รู้กันอยู่นะครับว่าใครบริหารนะครับ
เนี่ยจะอันนี้เราจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วก็พูดเยอะก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับเจนะครับเดี๋ยวเราไปหุบเขากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับหุบเขานี่ก็ซีซั่นนี้ก็เป็นจับสัตว์เนาะนี่ครับผมเป็นซีซั่นที่เราจะสามารถหาเขาเรียกว่าไงหาโทเค็นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะครับผมนะครับก็จับสัตว์แล้วก็ส่งเนาะนะครับเราจะได้โทเค็นแบบเยอะมากนะครับผมนะฮะโอเคก็แค่ขับรถไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ไปปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคปึ๊บแล้วก็อุ้ยมีช้างนี่นะครับไปจับช้างก่อนนะครับคุณผู้ชมเจ้าช้างฉันมาแล้วรถจะมารับแล้วช้างโอเคนะครับไปส่งกันเลยนะครับนี่นะครับวันๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับขับรถหาจับสัตว์นะครับแล้วก็เอามาปล่อยนะครับผมแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็จะได้โทเค็นมานะครับผมในจำนวนที่เยอะเนาะนะครับของขวัญในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นภาพวาดผนังถ้ำเนาะนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะนะครับตอนนี้ก็คนจับสัตว์โอ้โห300/400นะครับโอ้โหเร็วมากนะครับผมนี่ครับภูเขาก็เลย13วันนะครับผมก็แป๊บๆก็จะจบแล้วนะครับผมภูเขานะครับก็นั่นแหละก็รีบๆมาเล่นกันเนาะนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับมีอะไรอีกแข่งม้าตอนนี้อยู่อันดับที่10เลยโอ้ทำไมบ้านผมแข่งม้ากันนี่แบบนี้วันนี้นะครับนะครับก็อยากจะรับคนเข้าละแวกบ้านนะแต่ว่าก็ขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจดูแลนะเพราะว่ามันไม่มีคนที่แบบที่จะมามีเวลาว่างดูแลอะไรตลอดนะครับผมก็เลยแบบเนี่ยไม่เปิดดีกว่านะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แหละนะครับจำนวนคนเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดอีกบ้านหนึ่งเอานะครับผมอีกฟาร์มหนึ่งก็แหละนะครับไปเปิดรับคนอีกบ้านหนึ่งเป็นฟาร์มสำรองของผมนะครับผมก็รอติดตามแหละนะครับมีหลายคนอยากจะเข้าละแวกบ้านผมมากๆนะครับแต่ว่าผมต้องบอกไว้เลยว่าละแวกบ้านผมไม่ได้ชิลนะแล้วอุ้ยละแวกบ้านผมแบบเน้นแบบยังไงล่ะเน้นแบบแข่งม้านิดนึงนะครับผมถ้าเกิดน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วไม่มีเวลาเล่นอะไรแบบนี้ก็อย่าเข้ามานะเพราะว่าเบอร์บ้านผมเนี่ยมันเป็นการแข่งม้าที่แบบตอนแรกว่าจะไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มซีเรียสนะครับเพราะว่าเราต้องการแบบของอัพคังแล้วก็อาจจะต้องการไต่ไปในระดับที่สูงขึ้นนะครับผมเราก็ต้องมีระเบียบวินัยเนาะในการเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่านะครับไม่เปิดรับคนเพิ่มดีกว่านะครับก็เลยนั่นแหละนะครับก็เลยเอาเท่าที่มีนี่แหละนะครับก็เท่าที่มีนี่ก็ไม่ค่อยมีใครตอบผมอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัพคังก่อนนะครับผมนี่ผมจะอัพคังเป็น 1,200 นะครับผมในคลิปนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวก็ขอจากไปด้วยการอัพคังละกันเป็น 1,200 นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมให้ทุกคนห่างไกลปลอดภัยจากโควิด-19 ทุกคนนะครับผมโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายโอ้โหเยี่ยม